ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Nispeed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496ถึง98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันนะ SMS ข้อแรกเลยพี่บอสเขาบอกเมื่อไหร่จะไปโอซาก้าอีกรออยู่นะโอ้โหแสดงว่าติดใจติดใจทัวร์จริงๆเขาบอกว่าโตเมเซ่อันนี้มันมีอ๋อครั้งที่แล้วที่เราไปถ้าเป็นหน้าหนาวออโต้เบเซ่ถ้าเป็นหน้าหนาวเป็นงานออโต้เบเซ่ที่หลังโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับออโต้เบเซ่ออโต้เบเซ่ก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะว่ากันแล้วปีที่แล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองอาจจะปีนี้ก็ได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ามันตรงกับงานพระราชพิธีพอดีปีนี้ก็ตรงอีกใช่นะต้องขอดูเหตุการณ์บ้านเมืองนิดนึงครับนะมาดูเอสเอฟเอสกันฮะคุณให้ผมไปงานตรงงานพระราชพิธีก็ด่าผมทั้งประเทศเลยครับอยู่ๆเขาจัดทัวร์ไปญี่ปุ่นไม่ได้อ่ะเขาถามถึงโหนี่ใช้คำถามแคมรี่ดีกว่าอัลติสถ้าไม่นับเรื่องความรู้สึกเรื่องคลาสของรถหมายถึงว่าผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะฮุนไดสตาร์เล็ต H1 สตาร์เล็ตครับเจอกับโตโยต้าเอาผาดครับคุณว่าคันไหนนั่งสบายกว่ากันแล้วออปชั่นเจ๋งกว่าผมว่าคนเดียวกันที่ถามแคมรี่เอาติดแน่เลยเนี่ยคนเดียวกันเลยน่าจะแล้วคำถามประมาณนี้นะราคามันก็แตกให้เลือกเอาอะไรครับรถมันคนละเรื่องกันคนละคลาสเทียบกันไม่ได้นะเหมือนคำถามเมื่อกี้แคมรี่เอาติดเนี่ยคำถามว่ารถมันคนละคลาสคือไม่รับความรู้สึกคือมันไม่ใช่ความรู้สึกคลาสรถเนี่ยมันหนึ่งแล้วมันบอกถึงไซส์เขาแยกประเภทออกมาชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนในการผลิตราคารถออปชั่นวัสดุที่ใช้วัสดุที่ใช้ช่วงล่างการออกแบบมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคุณไดเอช1เนี่ยนะไม่ต่อให้วันนี้สร้างสตาร์เล็กออกมาเป็นแกนสตาร์เล็กก็ตามให้มันโอ้โหทำไมในอลังการ500,000-600,000 บาทก็ตามครับก็เท่านั้นนะครับพื้นฐานมาจากรถอะไรก็มาจากคุณใดธรรมดาเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าทำภายในให้มันดูอลังการ VIP งานสร้างถ้าเทียบกับปี๊บใหญ่อะโอเคอย่างนั้นคอมพิวเตอร์โตโยต้าคอมพิวเตอร์ผมว่าสูสีนะอย่างนั้นสูสีแต่คุณเอาเล่นเอาไปเทียบกับเอาผาดคือหนึ่งเอาผาดเท่ากับสองคุณใดอะครับถูกไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยยังไงด้วยศักดิ์ศรีด้วยวัสดุที่ใช้ด้วยเกรดวัสดุที่ใช้มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเครื่องยนต์ที่ให้มาวัสดุเอ่ยการระบบการเก็บเสียงเอ่ยทุกอย่างทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายออปชั่นราคาขายต่อทุกอย่างห่างกัน2ช่วงตัวหมดใช่จะไปเทียบกับโอวิโต้ใช่ไหมโฟกไอตัวอาผาดไอแค่นั้นโอเคครับคุณมันเหมือนเอาไม้ไทยสันต่อยกับสามารถพยัคฆ์อรุณอ่ะใช่ถูกป่ะคือถามว่าต่อยกันได้ไหมต่อยกันได้ครับได้แต่ว่าพี่มาศอาจจะทนได้ไม่กี่หมัดถูกป่ะพี่มาศอาจจะใช้ความว่องไวของพี่มาศซัดไม้ในสันได้แต่ถ้าพี่มาศปะทะกับไม้ตรงๆพี่มาศก็หลับเหมือนกันถูกป่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจเขาบอกทิฟแกรนด์เชโรกี 4.7 ครับ03แกรนด์เชโรกีนะครับเทียบกับเรนจ์โรเวอร์ตัว P38 P38 น่าจะเป็นตัว 4.6 ใช่ไหมปี98ก็ได้ใช่นะใช่ไหม98เลนส์ปี98ตัวสุดท้าย50ปีเลเวอร์ซารี่เขาป่าปีละครั้ง2ครั้งขับเล่นบ้างบางครั้งตัวไหนดีผมไม่เอาทั้งคู่เลยซ่อมที่ไหนเอาหนับแรกเลยวันนี้
อันดับแรกเลยไคเซอร์ไม่มีอะไรนะแกรนด์เชโรกีตัวนี้คือตัวนี้วันนี้มันน่ากลัวมากเลยนะราคามันร่วงเยอะมากนะไอตัว03เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกรนด์เชโรกีตัวท็อปหรือลาเรโดเองก็ตามนะตัวเก่าใช่ตัวเก่ามันรวนมากระบบไฟฟ้ามันรวนมากวันนี้มันเหลือคันพี่ตังเองคือเชโรกีถ้าจะเล่นน่ะเล่นตัวก่อนไม่ต้องแกรนด์อ่ะตัวธรรมดาเนี่ยเชโรกีเล่นตัวธรรมดาแล้วไปวางจงวางเจวางอะไรแก้ปัญหาเข้าไปตรงนั้นแต่วันนี้ก็ไม่มีใครเขาเล่นแล้วเขาหนีกันไปหมดแล้วคือพี่จะเข้าป่านะเอารถไว้ลุยเอาไว้ลุยโอเคเชโรกีธรรมดาพอจนพอดัดแปลงไปทำนู่นทำนี่ได้แลนด์โรเวอร์วันนี้ถามว่ามันคือสุดยอดไหมแต่นั่นคือหมายความว่าพี่ต้องมีเพื่อนเป็นอูดเป็นช่างเลนช์นะต้องสายนี่วาล์วบ็อกซ์เสียทีนึงเนี่ยนะครับตัวคอนโทรลถุงลม4ตัววาล์วบ็อกซ์อย่างเดียวยกใหม่นี่แสนสองนะครับถุงลมลูกละ 20,000 ยกทีนึง4ตัว 80,000 บาทเฉพาะวาล์วบ็อกซ์บวกถุงลม 200,000 บาทเข้าไปแล้วใช่เปลี่ยนเป็นคอยสปริงถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เขาลื้อออกเหลือเป็นสปริงธรรมดาเขาลื้อออกมาค่าทำทั้งหมดคือ 80,000 บาท80,000 บาทถ้าตัวอย่างผมขับใช้ไม่ได้เพราะรถมันจะเอียงครับรถมันจะน้ำหนักต้องอย่างพี่หมอครับตัวต้องไซส์เล็กๆถ้าตัวอย่างผมขับปั๊บนรกเลยรถเอียงเลย เพราะว่าน้ำหนักคอสปริงมันบาลานซ์ไม่ได้เชื่อผมนะครับผมเคยใช้มาแล้วเอาถอยกลับไปเหลือสักเป็นดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเหมาะกว่านะดิสโก้เอาไปลุยนะตัวถ้าจะเอาเข้าป่าปีละหนนะผมว่าเป็น Discovery 2ดิสโก้2ตัว TDI ดีเซลเครื่องดีเซลที่ยังไม่มีระบบแอร์ซัดที่ยังไม่มีระบบถุงลมยังเป็นตัวชกธรรมดาผมว่ายังโอเคเชลกีถ้าเป็นผมนั้นงบเดียวกันหาอย่างนี้นะผมไปหาตัวจี๊ปแรงเลอร์ซาฮาร่าตัวแรกดีกว่า4ลิตรอย่างนี้ยังโอเคกว่าหรือไม่ก็ไปหาเชลกีตัวแรกเลยที่เขาที่คันหนึ่งประมาณแสนหนึ่งตอนนี้แล้วเขามาทำที่มันเป็นคันแข็งหน้าหลังเลยตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมเลยฮะไม่จุกจิกด้วยแล้วก็ไม่จุกจิกด้วยแล้วก็หรือทำให้มันเป็นรถเข้าป่าไปเลยปีละลุยได้จริงหรือดีที่สุดวันนี้ผมบอกให้รถเข้าป่าที่ดีที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเจ๋งที่สุดแล้วไม่ต้องอะไรกับมันที่สุดคือซื้อคาริเบียนมาทำเต็มสูบมันเล็กไปมันก็ถ้าตัวใหญ่ก็ลำบากจริงมันก็ได้แต่สุดท้ายคือรถที่เห็นลุยดีสุดคือคาริเบียนคาริเบียนเวลาพวกออฟรถไปกันสุดท้ายคาริเบียนนี่ไปฉลุยเลยรถตัวเบาตัวเบาจริงๆพี่ผมเห็นคนเข้าป่าสุดท้ายนะกระตาคารแข็ง LN 106 105จะพาโดจะแลนด์ควีเซอร์จะหน้ากบจะอะไรทั้งหลายทั้งหมดสุดท้ายก็มาเล่นคาริเบียนสเปซเฟรมทั้งนั้นอะแล้วจะขนของนะเขาก็ทำเป็นตู้ทึบข้างหลังแล้วคาริเบียนถึงไหนถึงกันและไอ้ล่องเข้าไปในป่ามันจะพอดีรถคาริเบียนเป๊ะเลยมีคำถามฝากมาใน Facebook Live เหมือนกันมีเอกทายเข้ามาคุณพิยะเสรีจากร้านน้องนะครับดูเราอยู่แล้วก็คุณสุวัฒน์ถามเรื่องฟิล์มไมดัสติดดีวอลครับที่สเปกกาลาดจริงๆแล้วต้องขอเริ่มเป็นมันสิ้นเดือนนะถึงจะพร้อมจริงๆใช่ไหมตอนนี้คือทำห้องกันห้องอยู่ที่เอาไว้สำหรับตอนนี้ปอดฝุ่นห้องปอดฝุ่นคือตอนนี้ที่ดีสปีกอลาดก็บอกคุณผู้ชมฮะว่าตอนนี้คือในส่วนของมอเตอร์ไซค์เราเปิดให้แล้วไบโฮเทลเนี่ยเสร็จไบโฮเทลเราเสร็จแล้วแต่ว่าในส่วนของรถยนต์เนี่ยขอเป็นสิ้นเดือนนี้แล้วก็ในส่วนคาร์ดีเทลลิ่งเนี่ยสิ้นเดือนนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเราเปิดได้แล้วคือเอาสมบูรณ์จริงๆอ่ะไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ยรับบริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไอรอนแมนนะครับครับฟิล์มไมดัสครับฟิล์มกันรอยแล้วในเรื่องของขัดเคลือบล้างขัดเคลือบสีครับเคลือบแก้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง M ซอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาได้หมดนะครับขอสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบหรือว่าเดี๋ยวสักประมาณสักใกล้ๆสิ้นเดือนลองติดต่อเข้ามาอีกทีคุณสุวัฒน์นะครับครับผมนิสสันฟอร์มเทียครับ ZD เวลาปิดกุญแจดับเครื่องแล้วเป็นไงฮะ SMS เลื่อนหน่อยฮะเครื่องไม่ดับหรือเปล่ามีอาการสั่นเกิดจากอะไรครับดับเครื่องแล้วมันยังสั่นอยู่สั่นสั่นแต่ว่าเครื่องน่าจะดับมั้งดับนะเส้นเครื่องสุดแล้วเนี่ยแต่ว่าเครื่องมันสั่นอยู่สั่นกระพือลงตัวถังช่วงที่ดับเครื่องแล้วมันสะบัดไงใช่ไหมฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้กับอย่างเช่นเครื่องที่เกียร์จะสุดนะครับพวกนี้ก็ต้องดูอายุการใช้งานของตัวรถนะฮะว่ารถตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ใช้ถ้าประมาณสัก150,000โลหรือ120,000โลเนี่ยคงไม่รอดแล้วล่ะครับนั่นอาจจะเป็นท่านเครื่องเทนเกียร์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวยางเทนเกียร์
น็อตขายหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ตรวจเช็คดูพวกนี้ก่อนเพราะเครื่องดีเซลมันสั่นอยู่แล้วไม่น่าห่วงเปิดสายแล้ววันนี้ทำไมเงียบไม่มีสายเลยโทรเข้ามาได้นะครับที่02-530-9496-98เขาถามว่าอะไรวอลโว่ตัวไหนหายากเสียบ่อยคนต้องการมากพอดีกำลังจะทำพรีออเดอร์อะไรจากยุโรปครับพรีออเดอร์อะไรจากยุโรปเลยวอลโว่เลยเหรอครับมันกว้างเหลือเกินนะมันวอลโว่เยอะมากเลยรุ่นประมาณไหนเอายุคไหนรถใหม่รถเก่าถ้าจะทำพรีออเดอร์จากยุโรปทั้งหมดถ้าเป็นผมวันนี้ผมก็ต้องเก่งเอาไปวอลโว่รุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ถูกป่ะใช่ป่ะพี่หมอรุ่นเก่าไม่มีแล้ววางเครื่องเกวางไปหมดแล้วอ้าวถูกไหมถ้าเป็นผมวันนี้ผมก็ต้องถ้าเป็นผมวันนี้นะผมก็จะเล่นอายุรถประมาณ V60 V80 รวมประมาณนี้ S80 ในช่วงที่ตอนนี้กำลังซ่อมเลยใช่ปี2000ขึ้นมาตั้งแต่ปี2000กว่าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ V60 เนี่ยช่วงนี้เอฟเฟกต์ฟิลทั้งหลายเนี่ยผมก็เป็นผมนะถ้าจะเอาแบบไม่เหนื่อยมากแบกของง่ายๆไม่ต้องอะไรมากหรือจะใส่ตู้ย้ายของกลับมาก็พวกบรรดาเซ็นเซอร์อะไรทั้งหลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะใช่พวกนี้หายากหายากคนต้องการเมืองไทยก็ถือว่าพวกเซ็นเซอร์ลิ้นปีกผีเสืออะไรทั้งหลายทั้งหมูทั้งมวลอะไรทั้งหลายเซ็นเซอร์ต่างๆในเครื่องยนต์เซ็นเซอร์เอนจินต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าพวกนี้มันหายากครับแล้วก็พวกฝาสูบของจริงต้องเอาง่ายก่อนแล้วต้องไปเช็คตามพวกอู่ซ่อมมอนโวอู่นอกอ่ะเขาพยายามถามเราแล้วพอดีเขาจะพรีออเดอร์เราไม่ถนัดทางนี้เนี่ยลุงตองก็ต้องไปเช็คหาข้อมูลให้ก่อนอันจริงๆแล้วนะแต่จริงๆแล้วเราพูดตรงๆนะถ้าคุณไม่ใช่ช่างนะอย่ามาเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้เลยเอามาแล้วเราไม่มีที่ระบายของมาดีมันจะสต็อกมันจะตันที่ตัวเราอ่ะเพราะเราไม่ใช่ช่างที่เราจะระบายของได้ทุกวันทุกวี่นะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าราคาบางทีเขาไปโป้มาเขาอาจจะถูกกับเราก็ได้เพราะเขาเอามาเป็นตู้บางทีมันถูกกับเราอ่ะใช่ป่ะมาดู SUV กันฮะเขาบอกอยากเปลี่ยนยางรถยนต์ขอบ15ราคาไม่เกิน 10,000 เยอะเลยนะมันก็ไม่เกิดทั้งนั้นแล้วตอนนี้มันเส้นละ 1,000 กว่าบาทเองนะตอนนี้ยางขอบ15เนี่ย15ถูกมากนะ15 16เนี่ยถูกเส้น 1,000 กว่าบาทเองจริงๆนะทักทายพี่กรณ์วชิรพลนะครับกระบะ4ประตูยกสูงจะมาทำให้เตี้ยลงได้ไหมครับเอาอีกแล้วไม่ได้นะบอกเลยนะครับอย่าไปคิดเลยนะหรือตัวเตี้ยจะไปยกสูงเนี่ยแหนบเนื้อแหนบบนเผาแหนบใต้เผามาอีกแล้วกระบะตัวเตี้ยจะไปยกสูงก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเขาออกแบบมาช่วงล่างไม่เหมือนกันนะตัวสูงจะมาทำให้เตี้ยโอ้โหหมดกันขายแล้วเปลี่ยนคันใหม่เอาจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดประชดนะใช่เอาจริงขายไปแล้วไม่เสียรถเลยแล้วก็ไปเอาตัวเตี้ยมาแล้วมาทำเวิร์กที่สุดทำแล้วมันไม่เวิร์กฮะช่วงล่างเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันเอาเตี้ย214ความเร็วต่ำกว่า60เติมคันเร่งแล้วอะไรฮะกระตุกตลอดมันปกติไหมตัว14มันจะปกติได้ไงถ้าเติมคันเร่งมันกระตุกมันก็ไม่ปกติแน่นอนอันนี้ก็ใช้2ระบบหรือเปล่าแล้วก็ต้องถามต่อว่ามันมีอะไร คืออย่างงี้ถ้าเป็นรถที่2ระบบลองตัดแก๊สก่อนใช่ลองดูวิ่งน้ำมันเป็นไหมวิ่งแก๊สเป็นไหมอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นแก๊สก็กลับไปเช็คเลยระบบแก๊สนะฮะอาจจะไปเซตโปรแกรมใหม่จูนใหม่น้ำมันก็คือระบบน้ำมันหรือถ้าเป็นทั้ง2อย่างคราวนี้ไปที่ระบบไฟครับนะครับไฟเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันทั้งแก๊สทั้งน้ำมันก็กลับมาเช็คตั้งแต่คอยหัวเทียนนะครับคอยบักคอยนะน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะฮะต้องดูถ้าเกิดว่าเป็นทั้งสองอย่างก็เน้นไปเครื่องยนต์ที่เครื่องยนต์ระบบไฟระบบเครื่องยนต์อย่างอื่นเช็คก่อนอื่นเลยคือเช็คระบบเชื้อเพลิงกับว่าครับมันเป็นที่น้ำมันหรือเป็นที่แก๊สหรือเป็นทั้งสองอย่างอันนี้จะแคบลงต้องแยกต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวช่างครับโหกินไปเรื่อยๆเลยครับมองดูก่อนถ้าวิ่งแก๊สแล้วไม่เป็นก็แปลว่าน้ำมันมีปัญหาปั๊มตรงปั๊มติ๊กอะไรก็ว่าไปครับนะครับ14 15 16 17รถยังอยู่ในประกันอยู่เลยถ้าเป็นรถบ้านนะใช่ไหมฮะถ้าเป็นรถบ้านนี่ยังอยู่ในประกันอยู่เลยนะทำไมยังไม่ถึงครับทำไมยังไม่ถึงแสนเราเข้าศูนย์ก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่เกินห้ามทำข้างนอกนะครับมีงบ200,000 Mazda อะไรฮะ Mazda Freestyle Cab อ๋อ Freestyle Cab ก็ตัวนี้ไงกระบะไง BT50 ไงครับซูมซูมครับงบ 200,000 ได้อยู่นะ Freestyle Cab แล้วก็อะไรฮะกับ Toyota เหรอหรืออะไรฮะสตาร์ด้าอยากได้จากปัตตานีงบ 200,000 เหรอโอ้ย 200,000 มันไปออกแคปป่ะเนี่ย
ได้พี่ BT 50แคปไม่ได้นะไม่ได้เลยแต่ได้ชมเก่านะสตาร์ด้าเหลือๆเลยสตาร์ด้านี่ก็ตัว 2,800 ได้โบนี่ก็ได้เลยนะ 200,000 บาทเนี่ยได้ครับก่อนไททันนี่ยังไงก็ได้ BT 50มันหล่อกว่านะแต่ผมว่า BT 50จะได้ปีใหม่กว่าปีใหม่กว่าเยอะใช่ปีใหม่กว่าถ้าไม่ติดเรื่องแบรนด์เรื่องยี่ห้ออะไรก็เอาลดที่ปีใหม่หน่อยสำคัญเพราะตอนที่พี่ดูรถต้องเลือกไปเจอรถที่สภาพสำคัญตรงนี้มากกว่าผมว่าให้ดูสภาพชนมาหรือเปล่าครับซีคดไหมดุ้งไหมอะไรพวกนี้ต้องจะเช็คดูพวกนี้สำคัญเรื่องครับซีไม่งั้นกินยางตลอดชีพนะครับตามที่จะซื้อรถมือสองหน้าไปทางล้อหน้าไปเลนล้อหน้าไปเลนล้อหลังไปอีกเลนหนึ่งวิ่งมันเบี้ยวไปหมดที่ตูดเอียงไปข้างหนึ่งนะครับพวกนี้ต้องระวังเราไปพับเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนิวส์วิทท็อคครับNah, nah, 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 nah.